โอเคครับสวัสดีครับก็เรามาสู่ในช่วงที่3ของวิดีโอนะครับของภาพนี้แล้วนะครับหลังจากที่เราเก็บผิวทำการดอทเบิร์นบอดี้รูปหน้าดอทเบิร์นทำสีผิวอะไรก็ตามต่างๆนานานะครับก็ขั้นตอนต่อมาที่ผมจะสอนคือการทำเกสเซนเบิร์น 100% นะครับวิธีการนะครับก็เราคอมมานด์ J ขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็มันจะทำให้ภาพมันดูขอบตุ่นๆหน่อยนะครับแต่ก็สวยปิแบบนะครับให้เราไปที่ฟิลเตอร์เบอร์คัสเซนเบอร์ครับใส่ไปเลยครับพันรีดิวพันพิกเซลครับกดโอเคครับแล้วกดแอดเลเยอร์นะครับหลังจากนั้นให้เราลดโอปาซิตี้ลงเหลือ70ก่อนนะครับ70นะครับประมาณนี้แล้วให้เรามาใช้เครื่องมือ Gradient Tool นะครับหัวแปรงหัวบัดหัว Gradient นะครับ Gradient Tool ให้เป็นสีดำตารางหมากรุกอย่างนี้แล้วมาเลือกจิ้มที่เป็นวงกลมนะครับ Gradient ตอนนี้ Mask Layer เป็นสีขาวเราจะเอาสีดำมาถมทิ้งนะครับเราก็จะผมก็จะลากอย่างนี้เลยครับให้มันอาร์ตนิดนึงนะครับเอาใหม่ไม่สวยกด Command Z ใหม่ลากให้มันโอเคผมชอบแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเอาบัตรนะครับ opacity สัก30นะครับมาบัตรในส่วนที่เป็นตัวคนอ่อนทีนึงนะครับก็จะเอาบัตรตรงมือเอาอ่อนนิดนึงก็ได้ครับปล่อยไว้ไม่เป็นไรก็มันเบลอก็ช่างมันนะครับเอาบัตรนี้นะฮะบัตรในส่วนที่โดนให้โดนหน้าเลยออกให้หมดนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราบักนะฮะภาพเราวางก็จะดูซอฟต์ดูสวยดีนะก็ชอบดีชอบอยู่นะครับหลังจากนั้นให้เรารวมเลเยอร์เข้ามาเนี่ยชิป B ครับโอเคครับตัวในวิดีโอของผมนะตัวที่ซื้อไปผมจะแจกตัวกู0053ตัวนี้นะครับให้เราทำการกดCommand A นะครับเพื่อ All Layer All Selection ของแสงแล้ว Command C เพื่อ Copy ตัวเปิดภาพนะครับแล้ว Command B ครับแล้วจากนั้นก็ไปที่ Filter Blur Gaussian Blur ให้ตัวรู0053นะครับสัก100ก็พอครับ100นิดนะครับแล้วกดโอเคนะครับโอเคครับตัวรู0053มันก็จะฟุ้งๆแล้วฮะหลังจากนั้นให้เราเบนโหมดนะครับให้เป็นสกรีนครับทีนี้เวลาเราใส่แสงนะฮะเราพยายามดูด้วยว่าทิศทางแสงมายังไงเนี่ยแสงของภาพนี้มันมาทางฝั่งนี้นะครับผมก็จะกด Ctrl G นะครับแล้วก็ผมก็จะดึงให้มันใหญ่ๆนะฮะแล้วผมก็จะดึงผมก็จะเอาแค่ห่างๆของมันเข้ามาบางคนใส่แสงใส่อย่างนี้แล้วบางคนนะฮะไม่สุขไม่สวยนะไม่ใช่ที่มาของแสงคือผมจะจำลองการเขาเรียกว่าแสงมันย้อนมาด้านหลังนะครับที่มันฟุ้งๆมาด้านหลังเวลาเราถ่ายรูปนะมันก็จะออกไปนอกเฟรมเห็นไหมจุดกึ่งกลางมันจะอยู่ด้านนอกเลยฮะนั้นเรากด enter ครับEnter ไป1ทีนะครับหลังจาก Enter ไป1ครั้งนะครับให้เรามาที่ Crop นะครับเพื่อทำแล้วให้เรากด Delete Crop Pixel นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวรู0053เรามันล้นออกไปนอกเฟรมเยอะมากนะครับเรากด Enter 1ครั้งครับก็จะเห็นตัวรู0053ที่ล้นออกไปนะครับถ้าเราไม่ Crop ทิ้งนะครับมันก็จะเป็นไฟล์รู0053ที่ล้นออกมาไฟล์ของเราจะใหญ่มากเวลาเราทำมันจะช้าแล้วกดอีก Enter อีกครั้งนึงครับโอเคครับหลังจากนั้นดู0053นะครับเปิดตาดูผมชอบมันจะออกเป็นสีเหมือนแสงอาทิตย์นิดนึงนะแต่บางทีมันสีสดเกินไปผมจะกด Command L Command L นะครับของดู0053แล้วดึงสเกลตรงกลางครับแล้วดึงสเกลตรงกลางลงให้มันออกขาวๆเหลืองๆนิดๆแล้วกดโอเคครับ
นะเดี๋ยวดู before after นะแม้มันเหลืองอยู่ผมคอมมานด์ L เข้าไปใส่โอเคมันก็ดูสีขาวๆมาจากนั้นให้เรารวมเลเยอร์ครับผมมาร์ค Edit Shift E ครับแล้วไปที่ Mix Color Effect ครับ Mix Color Effect Pro นะครับโอเคครับในส่วนนี้ก็เลย Effect Pro อย่างแรกเลยเรามาใส่ Dark Skin and Lighting Center นะเวลาผมใช้ผมจะคลิกถ้ามันมีหน้าต่างตรงนี้ออกมาเราเลือกใช้ Default ตัวแรกแล้วมาจิ้มที่ Page Center นะครับแสงเราเข้ามาทางนี้ใช่ไหมครับเราจิ้มตรงข้างๆผมเนี่ยจิ้มปึ๊บเข้าไปนะครับอันแรกเลย Center Luminosity ก็คือความสว่างของวงในนะครับอันที่สองคือความมืดของวงนอกอันที่3คือความกว้างของวงว่าจะเอาไซส์ใหญ่ไซส์เล็กขนาดไหนเราก็มาปรับตัวไลท์ตัวเซนเตอร์ลูมิเนนซ์เนี่ยใส่ไม่เยอะครับส่วนความมืดครับแล้วก็ดูโอเคฮะเดินทางที่กระทรวงเกษตรปิดดูปิดเปิดตาดูเห็นไหมภาพเรามันจะดูมีมิติขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วเราแอดฟิลเตอร์ไปครับหลังจากนั้นให้เรามาที่ตัวที่เป็น tonal contrast นะครับ tonal contrast ให้เราใส่ saturation ให้เป็น0นะครับแล้วเรา contrast ให้เปลี่ยนไฟนะครับแล้วมันก็จะมี control point ตรงนี้ครับให้เราติ๊กออกมามันจะมี opacity ให้เราใส่ไปสัก20ผมใส่สัก30แล้วกันครับ30นะครับแอดฟิลเตอร์เข้าไปครับจากนั้นแบ็คกลับไปนะครับเรามาทำโทนเลยครับทำโทนใส่คอร์ดโพสซิ่งครับนะครับเลือกเอาเลยครับนะครับเราอยากได้โทนแบบไหนนะครับ403ผมจะใช้บ่อยมากนะครับเราผมจะลดสเต็งลงมาเหลือ23ประมาณ23ถึง30กว่าครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าภาพนี้ผมมองดูว่าตัว B02 นี่สวยมากเลยตัว B02 นะครับผมสามารถเลือกตัวนี้ก็ได้นะครับ B02 นะอยู่ที่สเต็งที่33นะครับแล้วเอาได้ใส่ดาร์คเคนใส่เพราะว่าคนท้าใส่คอร์ดเพื่อเสร็จแล้วเรากดโอเคครับถ้าเราใส่หลายตัวนะครับเวลาเรามันเพอร์โปรเซสมันจะใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็ต้องใจเย็นนะครับดูทีวีรอไปก่อนก็อย่างที่ผมบอกนะฮะวิดีโอแอดวานซ์ชุดนี้จะเป็นเทคนิคแอดวานซ์ที่ผมเริ่มสอนช่วงแรกนะครับสำหรับใครที่ยังสนใจครับอยากมาลงเรียนเวิร์กช็อปกับผมนะฮะก็สามารถมาลงได้นะถึงจะซื้อวิดีโอแอดวานซ์ไปแล้วก็ตามนะฮะเพราะว่าเทคนิคมันมีค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่สามารถที่จะเอามาปล่อยลงในวิดีโอหมดนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราใส่เห็นไหมฮะนี่คัลเลอร์ไป3ตัวเข้าไปเราปิดเปิดตาดูภาพคุณจะดูสวยมากเยอะมากเลยครับถ้าเราคิดว่ามันหนักไปเราลด opacity ลงครับแต่ผมว่าใส่ 100% นี่ก็สวยมากแล้วหลังจากนั้นนะครับเรา command J ไปนิดนึงครับขั้นตอนสุดท้ายเป็นการอัดคมนะเพื่อโค้ดเราไปที่ filter alter high pass นะครับให้เราใส่ไปสัก2นะครับเสร็จแล้วให้เราที่ imageAdjustment นะครับ Desaturation ที่ทำให้ตัวนี้มันเป็นสีขาวดำนะครับแ
ล้วจากนั้นเราเบนโหมดเป็นลายเนียร์ไลท์ครับซูมดูนะฮะโอ้มันคมมากเลยฮะนะถ้ามันคมมากนะครับนี่คือเทคนิคเคล็ดลับเลยฮะว่าภาพผมเนี่ยมันคมจังนะครับถ้ามันคมมากทำไงฮะลด opacity ลงครับใช้ได้ทั้ง landscape ทั้ง portrait ทั้งวิธีการอัดคมตัวนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นรวมเลเยอร์ครับเราก็สามารถใส่โลโก้ลงไปได้แล้วก็เสร็จนะครับเรามาดู before after นะครับอินเทอร์เน็ตค้างไว้แล้วจิ้มที่ background นะฮะนะครับก็สำหรับวิดีโอชุดตัว GK Advance นะครับอันนี้ก็ในส่วนของการแต่งภาพบุคคลขึ้นตัวนะก็จะมี3ช่วงนั่นเองนะครับก็ใครที่ดูจบแล้วนะครับผมก็จะมีวิดีโอส่วนที่เป็นของการแต่งภาพที่เป็นในลักษณะอื่นๆนะครับเข้าไปในวิดีโอชุดนี้เพราะว่าผมขายค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าจะให้แค่นี้ก็กลัวทุกคนไม่คุ้มและอีกอย่างนึงนะเราเสียตังค์ซื้อแล้วนะครับก็มันอาจจะมีความก็ต้องทำใจว่าบางทีคนอาจจะหุ้นเงินกันซื้อหรืออาจจะเอาไปปล่อยต่อนะครับเอาไปแจกต่อก็ไม่เป็นไรครับเพราะตัวเองก็ห้ามกันไม่ได้จริงๆก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าก็พยายามให้ทุกคนมีความสุขในการแต่งภาพแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูในภาพชุดที่2ว่าผมจะสอนวิธียังไงแล้วกันนะครับก็ชุดนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันครับ